ว่าไทยวันนะพันโทไทยวันครับชุดตลอดนะค่ะอันนี้ของของนางสาวอ๋อแสดงว่ากับพี่ทองใช่ครับของไปล่างหลังไปโทรหากันก็ได้เดี๋ยวพี่แต่งตัวเรียบร้อยนี่อยากให้ลูกพ่อจ๋ามาอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าแน่นอนแต่ไม่ได้คิดว่าจะมากลางคืนก็ถือว่าเราก็ได้แจ้งในส่วนทนายทราบทนายจะให้ทนายมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายหรือคนที่ไว้วางใจมาแล้วตัวเราเข้าบ้านนู้นคนนะครับนะเพราะว่าวันนี้อาจจะเข้าไม่ติดนะครับนะฮะแต่ว่าฟ้องมันครับเป็นดีเลยแล้วไปแล้วไม่เป็นไรทั้งช่วยหน่อยนะครับเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหนึ่งแล้วอันนี้จะให้ผมใช่ไหมไม่ให้ใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนำทั้งหมดเนี่ยนำนะครับพอเวลาเอกสารนั้นขึ้นสู่ศาลได้เนี่ยไม่มีใครสู้ก็ได้สลายใช่ไหมตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงขนาดนี้ครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับอธิบายนะฮะเรื่องนี้คือขนาดนี้เนี่ยศาลท่านได้ตัดสินไปหมดแล้วตั้งแต่ปี35ใช่ไหมบ้านเมืองมีกฎหมายนะครับนะเมื่อที่ถามต่อว่าตอนนี้ประสงค์จะให้ดำเนินการยังไงไหมนะท่านเป็นผู้เป็นใหญ่นะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเอาโฉนดที่ดินของประชาชนถึงสองโค้งนะครับแต่วันนี้เหรอถึงสองโค้งไม่รู้มุมครับนะเพราะนั้นวันนี้ที่ดินทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เรามีการยึดอายัดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณเฉพาะในศรีสะเกษประมาณ200กว่าไร่ประมาณ200กว่าฉบับนะครับนะฮะเป็นมูลค่าประมาณ1,000กว่าล้านบาทนะครับนะเพราะนั้นเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษที่เดียวนะครับนะเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับนะฮะที่ดินของประชาชนเนี่ยในส่วนเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับโดยชุดทำงานทั้งหมดในการบูรณาการร่วมกันเรายึดโฉนดที่ดินที่มีการช่อฉนกลโกงเนี่ยกลับคืนมาได้มากพอสมควรนะครับจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการในการเจรจานะครับสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยในการให้ความเป็นธรรมเราจะให้ความเป็นธรรมทั้งในส่วนของนายทุนนะครับและในส่วนของลูกหนี้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคและก็เป็นธรรมนะครับ